มาอยู่ที่นี่กันหมดนี่เองมิน่าที่บ้านถึงไม่เหลือใครอย่าทำอะไรนะแสงจันทร์มีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากันลูกทำไมคุณพ่อมองแสงในแง่ร้ายนะคะแสงแค่จะมาแสดงความยินดีแต่ก็ขอบคุณคุณพ่อมากนะคะที่ยังเห็นว่าแสงเป็นลูกไม่ได้คิดจะประณามแสงเหมือนที่คุณย่าชอบทำคุณแสงคะคุณหญิงท่านจากไปแล้วสิ่งใดที่คุณหญิงเคยทำให้คุณแสงต้องเสียใจบุตรกราบขออภัยแทนคุณท่านด้วยนะคะบุตรเชื่อมั่นว่าท่านไม่ได้เจตนาแต่เธอเจตนาเพราะยิ่งเธอแสดงตนว่าเธอเป็นคนดีมากเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งดูเลวร้ายมากเท่านั้นเธอรู้ใช่ไหมบุษบงว่าฉันอิจฉาเธอมาตลอดเพราะต่อให้เธอเป็นบ่าวไทยคุณพ่อกับคุณย่าก็ยังรักเธอคนที่ฉันรักเขาก็รักเธอฉันเคยคิดมาตลอดว่าเธอโชคร้ายเกิดมาต่ำต้อยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยเธอละหากที่เป็นคนโชคดีอ่ะบุตรโชคดีจริงเหรอคะบุตรเกิดมาโดยที่ไม่รู้ว่าพ่อแม่ของตัวเองเป็นใครบุตรจะรู้ก็รู้ว่าแม่ถูกฆ่าตายบุตรเองก็เกือบตายและถึงจะรอดมาได้บุตรก็เป็นแค่เด็กที่ถูกเก็บมาเลี้ยงเป็นทาสเป็นบ่าวไพร่ในเรือนของคุณแสงบุตรต่างหากคือคนที่โชคร้ายแต่บุตรไม่เคยคิดจะตอกย้ำให้ต้องเจ็บแค้นอาฆาตพยาบาทคุณแสงควรจะพาตัวเองออกมาจากความเจ็บปวดให้ได้นะคะเธอพูดได้เพราะตอนนี้เธอคือคนที่สมหวังทุกอย่างไงแต่ฉันไม่ใช่ฉันคือคนที่แพ้ไปหมดทุกอย่างและนี่คือรางวัลที่คนแพ้อย่างฉันจะให้เธอCS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ